ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนัคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ sm 95.75เมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ www. w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  e t ว a ์เวหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สือ่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะทัญยติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทยแปนาฬิกาถึง9งงานาฬิกานะคะก็วันนี้รายการธรรมวุีก็เช่นเดิมคะ่ะเมื่อวานต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพูดเรื่องของอยุค 5G ปรากฏว่าไม่คิดนะคะ ว่าจะมียาติธรรมสนใจเข้ามามา,มากพอสมควรทั้งในข้อความด้วยขอโหลดขอลิงก์ไปให้คนนู้นคนนี้ดูสวัสดีค่ะคุณโนโนไทยสวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะบอกว่าพูดตรงกับปัจจุบันเรื่องของการใช้สื่อ 5G นะคะการใช้วิดีโอแชทซึ่งตรงกับหลักจริงๆแล้วเนี่ย หลักในพุทธศาสนาของเราเนี่ยวินัยเนี่ยมีเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยทำตามถ้าเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุแห่งกิเลสหรือทําให้อกุศลเพิ่มขึ้นเนี่ยพอเราไม่ทําปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรามีวินัยไปโดยอัตโนมัติคือเราก็ไม่ทาบาปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะเรารู้อะไรมันบาปเราก็ไม่ทําแต่ทีนี้ที่มีวินัยขึ้นมาเนี่ย สำหรับคนที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจึงต้องมีวินัยขึ้นมาเป็นกรอบให้กับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยรู้สวัสดีเฮียแปะนะคะเพื่อนค่ะ,นะคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้เจอเพื่อนๆไม่ได้เจอใครเลยค่ะชีวิตช่วงนี้ก็อยู่ที่วัดตลอดเมื่อสักครู่นี้ก็ทำกับข้าวตอนนี้มีความสุขกับการทำกับข้าวต้องพยายามแบบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ท่านญาติธรรมคะอย่าเพิ่งไปโหยาหาเวลาในอนาคตว่าเราจะทำอะไร อย่าเพิ่งเสียดายอดีตที่ผ่านมาว่าตอนนั้นเราไม่น่าเลยตอนนี้เราไม่น่าเลยอย่าไปคิดปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรอยู่เนี่ยทําตอนนั้นเต็มที่ค่ะอย่างตัวเองตอนเนี้ยเออไม่มีคอสก็ไม่เป็นไรไม่ไปนั่งเสียดายอนาคตจะมีหรือไม่มีก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าโควิดยาวไปแค่ไหนแต่สิ่งที่มีแน่ๆคือปัจจุบันเนี่ยเราจะทําอะไรเมื่อวานก็ไปซื้อหมูมายายแม่ชีบุญช่วยย่างหมูวันนี้ก็ทําหมูน้าตกค่ะ ทำมุนน้ำตกแล้วก็แหนมซื้อมาหลายวันแล้วเปรี้ยวกัาังไข่เข้าที่เป็นถุงถุงก็ลองลองดูไม่รู้ว่ารสชาติออกมาจะเป็นยังไงแหนมถุงหนึ่งก็เอามาทำทำ,ทำข้าวผัดข้าวผัดแหนมพอดีว่าน้องสมบเนเนพราะคุณเจ้าบินธบามาแล้วมีข้าวเยอะก็เลยบอกว่าถ้าบินธบากลับมาเนี่ยขอข้าวมาทำขึ้นโต๊ะน้องวันนี้ก็ร่วมบุญกับน้องสมบนเดนเต้าหู้ เป็นข้าวที่น้องสมเด็จโตหู้บินบาตมาแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาทำข้าวผัดแหนมก็พยายามที่จะใช้เวลาปัจจุบันแล้วก็โอกาสปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ทําได้จริงในปัจจุบันเนี่ยคนที่นอนคิดนั่งคิดถึงอนาคตที่มันยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันขาดปัญญาทางด้านของการหาความสุขหลายคนคนที่นอนอะไรอวรน,นอนอยากนู่นอยากนี่เนี่ยขาดทุนมาก ต้องบอกอย่างนั้นเลยค่ะว่าขาดทุนมากคือไม่มีสติปัญญาพอที่จะใช้ปัจจุบันของตัวเองเนี่ยเป็นเห็นแล้วก็เสียดายบางคนมีสติปัญญาดีด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าไปนอนคิดฝันวางแผนอนาคตว่าตัวเองจะต้องทําอย่างนั้นตัวเองจะต้องทําอย่างนี้ตัวเองจะต้องทอางอ,งทอย่างงน้นนอนคิดอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรวางแผนอยู่อย่างนั้นเต็มไปด้วยอำนาจของความอยากสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันก็ไม่เป็นจริง ฝันไม่เป็นจริงปัจจุบันไม่เกิดประโยชน์คือคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะสามารถหยิบของที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้เลยนั่งๆน,นอนๆอน,น,อนวันๆหน,น,นึงไม่ทําอะไรฝันแต่อนาคตวางแผนจะเอาให้ได้อะจะเอาให้มันได้อะไอ้ที่ฝันเอาไว้เนี่ยไอ้ต้องการอะไรจะเอาให้มันได้นะมันมันดูแล้วต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ยังพอจะเข้าใจ แต่ถ้าเกิดเป็นคนมีธรรมะมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติดีๆแล้วเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอมีความอยากขึ้นมาเนี่ยเป็นาธาตุของความอยากซะจนขาดประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนชีวิตละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในยุคที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ามันกําลังเป็นข้อสอบเช็คปัญญาของเราได้แหละเราไม่ต้องให้ใครมาถามเราไม่ต้องไปถามใครแล้วว่าเธอเธอฉันเนี่ยฉลาดหรือเปล่า หรือเราไม่ต้องไปบอกใครว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่จําเป็นต้องไปบอกใครเพียงแค่ปัจจุบันเนี่ยทําประโยชน์ให้กับสังคมได้แค่ไหนทําประโยชน์ให้กับตัวเองได้แค่ไหนกิเลสท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลงหรือเปล่ากุศลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคนที่อยู่รอบตัวเราใครได้ประโยชน์จากเราได้บ้างมันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาทําไปแล้วพอแล้วอนาคตยังไม่ไปถึงยังไม่ทําอนาคตค่อยทํา และปัจจุบันนี้ไม่ทำอะไรเลยขาดทุนในเวลาเดียวกันที่จิตเนี่ยธรรมชาติของจิตมนุษย์ในเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้แต่ไม่จบนะคะไปเรื่องอื่น <laughs> ธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยทัญญติธรรมคะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วขอโทษครผมมันพันกันไปหมดแล้วโดยความเกิดดับเนี่ยของมนุษย์เนี่ยทุกขณะจิตที่เกิดดับเนี่ยมันบันทึกบุญบาปเอาไว้ บันทึกวิบากกรรมมาไว้ว่าวันนี้เราทำอะไรแล้วพรุ่งนี้อนาคตเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำในเมื่อวันนี้ไม่ทำอะไรก็บอกว่าทำอยู่นะคิดไงฝันฝันในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฝันไปด้วยอำนาจของกิเลสด้วยกรรมของตัวเองไม่ทันกรรมของตัวเองไม่ทันกรรมของตัวเองว่าตัวเองกำลังมีกรรมเรื่องอะไรอยู่ขาดสติ บางทีวิบากกรรมมันมาเนี่ยมันมันยอมนะอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างตัวหนอนตัวด้วงตัวด้วงเนี่ยตัวเองก็ตอนนั้นดูสรารคดีตั้งแต่เด็กๆแล้วมันทําให้เราคิดได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะสรารคดีชีวิตสัตว์สมัยก่อนนะเออทักไกทันซิงเกิลเวิร์ <laughs> นะคะหรืออะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนนะนะรุ่นนั้นมีสรารคดีชีวิตสัตว์หลายเรื่องที่ตัวเองดูแล้วมันทำให้เกิดทําให้เกิดความคิดขึ้นมา ะะสวัสดีค่ะน้องจา๋าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอ้โหจิตอาสาเข้มแข็งมากค่ะของทีมงานร่วมด้วยเช่นก,กันของคุณหมอสมชายนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญอีกหนึ่งกำลังน้องจา๋านะคะทีนี้จิตของเราเนี่ยที่มันที่มันสัตว์เนี่ยตอนนั้นดูสารคดีด้วงตัวด้วงเขาเขาเขา,เขามีพอเขามีลูกเนี่ย พอเขามีธรรมชาติเนี่ยพาให้เขาเนี่ยผสมพันธุ์เพื่อที่จะมีลูกมีหลานต่อไปไมสสส่สืบเผ่าพันธุ์ของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเขามีลูกแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะต้องถูกลูกของเขากินเพราะลูกเกิดมาเนี่ยกินแม่แล้วแม่ก็ตายแล้ลูกก็มีชีวิตต่อไป ตอนนั้นตัวเองมีความคิดทันทีเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นตัวด้วงเราจะไม่มีลูกเพราะว่าถ้าเรามีลูกเราก็ต้องตายนี่คือสมองมนุษย์ที่จะคิดเอาตัวรอดแต่สมองของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเขายอมตายเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ เพราะเขาคิดว่าเนี่แหละคือหน้าที่นี่คือความเป็นชีวิตของเขาเขาไม่รู้หรอกว่าพอลูกเขาเกิดมาเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องให้ลูกเขากินตัวเขาแล้วเขาก็ตายเขาคิดได้แค่นั้นมนุษย์ที่หลงไปกับอํานาจของกิเลตก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานที่ยอมตายกับวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นมายอมตายอ่ะทั้งทงที่รู้ก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีทั้งท้ที่รู้ก็รู้อยู่ว่ามันจะต้อง มีปัญหาแต่ก็ยอมตายยอมดันทุลังที่จะทำสิ่งนี้ให้ตัวเองตายเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจของมนุษย์เองเป็นจิตใจที่มีคุณสมบัติพิเศษมากเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ประเสรศิฐหรือจะเป็นมนุษย์ที่มากไปด้วยโมหะหลงไปตามนาจของกิเลสพอกิเลสโผล่ขึ้นมาเนี่ยสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ สู่อำนาจของกิเลสตัวเองไม่ได้เลยพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ไหลไปตามหน้าของกิเลสอย่างเช่นตัวด้วงเนี่ยเขารู้ทั้งรู้นะว่าเขาจะต้องตายเมื่อลูกเขาเกิดมาแต่เขาก็ต้องยอมแล้วใจของเขาเนี่ยเต็มร้อยนะในการยอมอันเนี้ยไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์ที่หลงไปกับกิเลสและยอมตายเพราะกิเลสที่ตัวเองอดไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้จากการผรสมพันธุ์หนึ่งครั้งมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตาย อย่างเราเป็นมนุษย์เราก็เฮ้ยถ้ามีการผสมพันธ์ครั้งหนึ่งแล้วมีลูกแล้วตายเนี่ยเราก็ไม่เลือกเราก็เลือกชีวิตมนุษย์มันเอยโอกาสของการมีชีวิตมันทำาควอมดีได้ตั้งเยอะทําไมต้องไปตายเพราะเรื่องแบบนี้อย่างนี้มนุษย์มันก็จะคิดได้แต่สัตว์คิดไม่ได้คนที่ยอมตายที่เต็มไปด้วยอํานาจของกิเลสเนี่ยก็จะไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เดรจชานบางคนเป็นเป็นบ่อย,อยตัวเองเนี่ยก็เป็น ตัวเองก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นนะคะเพราะอะไรมันก็เห็นอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอำนาจของกิเลสเราเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสแต่พอเราไหลปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตมันขาดคุณค่าชีวิตมันขาดคุณค่าอย่างที่คุณลูกเป็ดบอกว่าธรรมชาติของสัตว์ใช่แต่ถ้าเกิดเราศึกษาธรรมะเราจะรู้ว่าธรรมชาติของสัตว์จิตมันเป็นแบบไหน ธรรมชาติของสัตว์เนี่ยเราเองเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสไปเกิดเป็นสัตว์แล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นเหมือนกับเขาเราเลือกได้อ่ะเราเป็นมนุษย์เราเลือกได้ว่าเราจะไม่เป็นสัตว์แต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเราก็ต้องเกิดเป็นสัตว์อยู่แล้วเราจะเอาไหมล่ะคะธรรมชาติแบบนั้น่ะธรรมชาติแบบไม่มีสติอะเราเลือกได้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เรามีสิทธิที่จะเลือกถ้าเรามีสติสักอย่างเนี่ย เราจะไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ถึงเราจะมีกิเลสอยู่แต่เรามีสติรู้ไปอำนาจของกิเลสกิเลสมันก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังได้ถึงมันจะมีกิเลสออกมาให้เห็นแต่เรารู้ว่าเรามีกิเลสมันก็คือกำลังของสติหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่านี่ไงอาจารย์ยังมีกิเลสอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องตงกนรกอยู่นะสิแล้วเรารู้ไหมเราว่าเรามีกิเลส รู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือสติไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันคือสติที่ทําให้เรารู้ว่ามีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเรารู้ว่าไฟยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรารู้ว่าม,นนมีก้อนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งมีก้อนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งมันถูกไฟเผาแล้วมันก็ ถูกเขี่ยออกมาจากกองไฟนั้นแล้วมันก็วางอยู่ข้างกองไฟคนที่รู้ว่าเหล็กอันนั้นร้อนก็คือคนที่เห็นว่าอันนั้นถูกไฟเผาคนที่รู้ว่าเหล็กอัน,นั้นเนี่ยร้อน ก็คือคนที่เห็นที่เหล็กถูกไฟเผาแต่คนที่ไม่รู้ว่าเหล็กถูกไฟเผาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเหล็กอันนั้นร้อนเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความจําเป็นที่จะต้องจับเหล็กอันนั้นที่ถูกไฟเผาเนี่ยคนที่รู้ว่าร้อนเนี่ยเขาจะระวังเขาจะระวังในการจับแต่คนที่ไม่รู้ว่ามันร้อนเนี่ยจะจับเต็มที่เลยแล้วก็จะร้อนมือเลยพองเลยเหมือนกันจิตของเราเองเนี่ยเรารู้ว่ามันมีกิเลสอยู่เราเห็นนะ่ะ มันก็ทําให้เราเกิดความระมัดระวังว่าเฮ้ยนี่ฉันมีกิเลสอยู่นะไม่อยากทำบางคนมีกิเลสอยู่โกรธแต่ก็ไม่อยากทําร้ายใครโลภก็ไม่อยากทําผิดอันนี้มันผิดศีลธรรมนะมันผิดสัญญามันผิดจรญยาบรณคนบางคนเนี่ยสัญญามีเอาไว้หลอกคนอื่นตัวเองเคยเจอสัญญามีเอาไว้หลอกหลวงชาวบ้านตอนที่ตัวเองมีความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองก็จะให้สัญญิงสัญญาสารพัดอ่ะแต่พอตัวเอง ไม่ต้องการละสมความรารถนาละติงก็ไปสัญญากับชาวบ้านต่อเพื่อที่จะผูกผูกบุกคคลเนนะี่ยเอาไว้กับตัวเองไปสัญญาเพื่อที่จะสร้างความผูกมัดนะ่ะไปสัญญาไปเรื่อยๆสัญญาไปตามหน้าของกิเลสอ่ะแต่เจ้าของก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีกิเลสอยู่ไปสร้างสัญญา,าไว้แล้วก็ตอนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยเป็นคนรักษาสัญญานะให้สัญญากับใครเอาไว้นี่โอ้โหมั่นคงมากเลย แต่สัญญาที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยของเก่าเนี่ยที่กิเลสตัวเองไม่ผูกกับมันแล้วเนี่ยก็ไม่มีความรับผิดชอบละคนแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้คนแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้บบไไดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยจะเป็นคนจริงหรือจะเป็นคนที่ทําอะไรสําเร็จเนี่ยมันต้องมีสัจจะแม้กระตั้งสัจจะที่ตัวเองเนี่ยมีเอาไว้กับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้แม้ก็ตั้งให้กับตัวเองเราเรายังไม่มีเนี่ยเราจะไปทําอะไรอ่ะได้ไม่มีทาง มันไม่มีทางเลยมันกําลังบ่งชี้ถึงคุณสมบัติของเราว่าเรามีคุณค่าพอหรือไม่มีคุณค่าพอความมีคุณค่าหรือความไม่มีคุณค่าของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัจจะระยะเวลาย,า,ย, dom, ยาวๆเนี่ยมันจะพิสูจน์คุณภาพระยะเวลายาวๆนะมันจะพิสูจน์คุณค่าของเราว่าเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวคุณค่าของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยการเกิดใหม่ในพบใหม่ๆเนี่ยมันก็คือคุณค่า คนที่ทําดีคนที่มีสัจจะคนที่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะไปเกิดในที่ที่ดีๆไปที่ที่คนอื่นเขาเห็นคุณค่าทันทีอะ่ะบางคนเนี่ยเกิดมายังไม่ได้ทําอะไรเลยมีคุณค่าเลยเพราะว่าเขาเคยสร้างความดีเขาเคยสร้างคุณค่ากับตัวเองของเขาเอาไว้เขาจึงมีคุณค่าในชีวิตแต่บางคนเนี่ยมีคุณค่าแต่คุณค่าเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปสนองกิเลสต,ตัวเองเอาไปตอบหาประโยชน์ให้กับตัวเอง เรามีเครดิตเรามีความเชื่อถือทางสังคมเราก็ไปสัญญิงสัญญาว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นได้เราต้องทำอย่างนี้ให้ทั้งๆท,งที่สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราอาศัยเครดิตเราอาศัยบุญของเราเนี่ยทำมันอยู่ที่ใครต้องยกตัวอย่างอย่างคุณหมอสมชายเมื่อวานคุยกับพี่หมอมพรอย่างคุณหมอสมชายทีมงานที่เป็นเจ้าของโครงการทีมงานร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ที่กำลังช่วยคนอยู่เนี่ย เกิดมาก็ไม่ได้ลำบากนะคะเกิดมาก็ไม่ได้ลำบากได้เรียนจบได้ทำงานดีแต่ก็ไม่ได้หยุดทำความดีอะเอาฐานชีวิตของตัวเองเนี่ยต่อยอดช่วยเหลือคนอื่นนะเขามีฐานดีอะเาสามารถที่จะนำฐานที่ดีเนี่ยต่อยอดได้อะเป็นต้นแบบของคนดีเลยยิ่งหลายๆคนเนี่ยเขามาคุกคีมาทำงานด้วยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาเอาฐานของสิ่งที่มีอยู่ในคุณหมอเนี่ย เอามาต่อยอดทําให้ความดีที่มีอยู่เนี่ยมันงดงามกว่าเดิมแต่บางคนเนี่ยมีฐานของความดีมีฐานของความรู้แต่เอาความรู้เอาฐานของความดีเนี่ยไปหลอกลวงคนอื่นไปให้สัญญิงสัญญากับคนอื่นเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองงมงายจมอยู่กับความคิดของตัวเองอันนี้ยก็ถือว่าขาดทุนละฐานดีแตต่อฐานเองไม่ได้ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของการวัดวัดคุณภาพของมนุษย์ ชั่วโมงเนี้ยคนลำบากเยอะเหลือเกินคนสบายก็มีคนสบายก็ช่วยคนลำบากคนลำบากก็ช่วยคนสบายแต่คนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยหละทุกคนกําลังคือบรรยากาศมันไม่ใช่บรรยากาศที่จะมานอนอยู่เฉยๆแตเ่เป็นบรรยากาศที่เราจะต้องทําอะไรบ้างอย่างน้นอยๆเนี่ยก็ทําในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราให้เกิดประโยชน์หรือใจของเรามันก็ต้องสูงขึ้นมาโอกาสตัวนี้มันเป็นแบบนั้นสถานการณ์ทุกอย่างที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นบุญ ที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําได้ค่ทะทัศนทิธรรมยังเมื่อคืนคุยกับพี่ทิมพี่ทิมชื่อจริงคือขออนุมโมทนาบุญกับพี่ทิมชาติกาทาชิกาสนธิรักษ์กับพี่ปนศ็เป็นคู่บรารมีกันนะคะก็ตัวเองทําบุญอะไรในะพี่ทิมก็จะสนับสนุนเรื่องของการทําบุญเป็นกับทุกอย่างเลยเมื่อคืนก็ลืมไปว่ามันมีเคอร์ฟิลเขาก็ขายของได้แค่ถึงสี่ทุ่มซึ่งปกติในพี่ทิมเนี่ยจะขายของตอนกลางคืนดึก,ดก บางทีก็คุยกันห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรงเงี้ยพี่ทิงก็ยังไม่นอนเพราะว่าค้าขายเพราะว่าขายของตอนช่วงกลางคืนแล้วเช้ามาเนี่ยแม่ค้าเนี่ยขายของส่งนะแม่ค้าก็จะรับไปไปขายอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปขายส่งอีกทีกน,นึงคะแล้วก็แม่ค้าย่อยอ่ะที่รับซื้อเครื่องของไปขายอีกทีหนึ่งปีตามหมู่บ้าน,นต่างๆมันเป็นขายส่งชุดแรกก็ต้องตื่นเช้า,าก,กว่าคนอื่นเขาก็ลืมก็เข้าไปทักเห็นออนไลน์อยู่ก็เลยเข้าไปทัก สวัสดีพี่ทิมอะไรเงี้ยก็คุยกันไม่เจอเลยคิดถึงหน้าอะไรก็ทักแบบเห็นคนออนไลน์ก็เข้าไปทักก็ปรากฏพี่ทิมก็บอกว่าอาจารย์ตอนนี้มีบุญอะไรให้ทําบ้างซึ่งพี่ทิมก็เพิ่งทําบุญมาห้าพันบาทค่าอาหารแล้วก็ไม่มีเลยพี่ตอนนี้ก็มีแต่ช่วยออนไลน์ทางคุณหมอสมชายแหละก็ไม่ช่วยอะไรไม่มากเพราะว่าตัวเองไม่ไม่ค่อยไวพอเรื่องของการโอนแล้วก็โอนซ้ําครั้งล่าสุดเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าตัวเอง ตัดสินไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในเรื่องของกติกาต่างๆเราอดไม่ได้ใจมันเสียคือเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วพอเห็นเคสต่างๆที่เขาขอความช่วยเหลือมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มีการหลอกกันอะไรการวิชาชีพแต่เราอะแยกไม่ออกเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราก็เลยขออนุญาตว่าขอไม่โอนเงินดีกว่าเพราะว่าขอโอนเป็นแบบก้อนใหญ่ๆแจงไปที่คนที่เขาทำได้แล้วเราก็จำไม่ได้ด้วยว่าว่าใคร โอนแล้วไม่โอนแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทํางานตรงนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ใจอ่อนสําคัญที่สุดคือใจอ่อนใจเสียนิดนึงเห็นคนลําบากอ่านมากๆแล้วใจไม่ดีก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าตรงนี้ก็เลยบอกพี่ทีมบ,บอกตอนนี้มีคนลําบากเยอะมากเลยพี่คนอดเด็กก็ไม่ได้กินนมแล้วก็คนก็ไม่มีข้าวกินลําบากพี่ทีมบ,บอกงั้น oo, พี่อยากทาพอดีเลยพี่ทีมบ,บอก พี่อยากทาพอดีเลยตรงนี้กาลังหาที่ทําอยู่ตึง้งหนึ่งหมื่นบาทอาจารย์ไปจัดการเลยนะคะว่าจะทําตรงไหนแล้วก็เลยบอกพี่ถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเป็นค่านมเด็ก5,000บาทแล้วก็ในส่วนของข้าสารช่วยคนยากไร้อีก5,000บาทก็ต้องขออนุโมทนาพิธีมาตรงนี้เลยนะคะก็เรียกว่าคือเราเองเนี่ยถามว่าเราได้เอาเงินไปทําอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทำอะ่ะแต่ลึกๆอยู่เนี่ยใจเนี่ยมันมันดีใจอะ่ะ คืออย่างน้อยๆนียน่ยก็เป็นสะพานบุญตรงกลางระหว่างของคนที่กําลังลําบากอยู่เนี่ยผ่านไปสู่คนที่ที่ที่คนที่สบายผ่านไปสู่คนที่ลําบากเงินบาทหนึ่งเงิน20บาทไม่ใช่ไม,ม,ม่มีค่านะคะสมมุติว่าตอนนี้เรามีเงนินพอเก็บแต่มีคนกํนาลัางอดอยู่เนี่ยเราโอนเงินเข้าไปช่วยสมทบทุนของคุณหมอเนี่ยเอาสัก10บาท2บาทเบีาทเงินเรา1 0บาท20บบาทเนี่ย,ยมันก็จะไปกองอยู่กับบุญใหญ่ แล้วเดี๋ยวบุญของเราก็จะกระจายไปช่วยเหลือคนที่กลาลังลําบากอยู่หัวใจของคนคนหนึ่งที่เขาที่เขารับบุญเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่เหมือนกับเราอ่ะพอเราได้รับความช่วยเหลืออะไรจากใครเนี่ยใจมันก็จะรู้สึกดีเต้ยก็คิดอย่างนั้นก็เลยได้พี่ถิมนะคะทีนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วปกติก็จะเกินเกินพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเข้าเรื่องแต่เรื่องที่เกินเกินอยู่ก็จะสามารถโยงเข้าเรื่องได้เพราะว่ามงคล38ประการเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างช่วงนี้เนี่ยรายการอุเทศธ,ธรรมตอนลังคืนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามีการอ่านพระไตรปิฎกแต่สําหรับตัวเองเนี่ยโอ้โหช่วงนี้มีความสุขมากกับการจัดรายการวิทยุเพราะว่าการตีความหมายที่ลึกซึ้งจากอัฏฐ์จากคาถาต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ย จากผู้รู้อย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านจบปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคการแปลจากอัฏฐะพยัญชนะเนี่ยมันก็จะทําให้ความหมายไม่คาดเคลื่อนท่านพระอาจารย์มหาลัพันธ์ก็มาวิเคราะห์มาพูดกันแล้วก็มาประยุกต์ให้ได้กับปัจจุบันก็รู้สึกดีมากเลยที่เราได้มาอ่านธรรมะได้มาอ่านพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพุทธพจนะ์อะชั่วโมงนี้พระพุทธพจน์มีค่าว่า สำหรับตัวเองคำสอนครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าพุทธพจน์เนี่ยการนมาตีความหมายมันลึกซึ้งเหลือเกินกรอบกรอบของของสิ่งที่พระุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่หนีไปจากไตรสิกขาเลยสำหรับสอนให้คนปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาไม่ออกจากกรอบนี้ในเวลาเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรงดูจริตดูนิสยัย ดูอุปนิสัยของคนต่างๆว่าใครจะอิิบายยังไงถึงจะเข้าใจอย่างเช่นในมงคล38ประการเนี่ยก็เป็นการแจงในลักษณะของศีลสมาธิปัญญาที่มีรายละเอียดมากขึ้นใส่ความถี่เข้าไปสำหรับคนที่มีปัญญาน้อยอ่ะคืออย่างอย่างคนมีปัญญามากเนี่ยบอกว่าโลกนี้มันเป็นอนัตตาเนี่ยจบเลย พโมคัลาภาษาลีบุตรบอกว่าโลกนี้เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งไหนเกิดจะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งหนก็แก้ที่สิ่งนั้นเนข้าใจล่ะแต่คนบางกลุ่มเนี่ยฟังแล้วอะไรวะไม่รู้เลยก็ต้องมีธรรมะอื่นขึ้นมาแจงรายละเอียดให้ฟังว่าเออนี่แหละไตรสิขาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างควรทำอย่างไรบ้างมีรายละเอียดให้เลย อย่างในในในมงคล38ประการเนี่ยก็อยู่ในในไตรสิกขาเลยนะคะเราดูกรอบดีๆะว่าตั้งแต่ไม่ครบคนพานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการกรอบก่อนที่จะทำความดีด้วยซ้ำละเอียดไปกว่านั้นอีกอย่างไตรสิกขาเนี่ยว่าด้วยศีลเลยว่ามีข้อไหนข้อไหนบางคนมีปัญญาเขาก็จะอ่านเข้าใจแต่พอเมื่อไม่เข้าใจอ่ะคุณเข้าใจศีลแต่พอคุณไปถึงจริงคุณถือไม่ได้ พราะอะไรคุณถือไม่ได้อะคุณถือไม่ได้เพราะว่าคุณมีบริบทมีสิ่งรอบข้างที่มันแย่ๆทําให้คุณถือสินไม่สําเร็จพระเจ้าจึงอธิบายละเอียดขึ้นในมงคลสามสิบประการก็คืออย่าครบคนพานสิถ้าคุณคบคนพานเนี่ยคุณจะถือสินยากนะเมื่อไม่คบคนพานแล้วเนี่ยคุณก็ควรที่จะครบบัณฑิตเพราะบัณฑิตจะได้บอกคุณได้ ว่าการถือศีลที่ดีและที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีที่ยึดบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยคือต้นแบบต้นแบบของชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีต้นแบบที่ดีเพราะฉะนั้นการไม่คบคนพานคบคบแต่บัณฑิตการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าถึงศีลเลยนะคะแต่มันเป็นระบบความคิดที่จะทำให้ศีลของเราเนี่ยสมบูรณ์ มันจะมีกระบวนการของการอธิบายที่ละเอียดขึ้นแต่เขาอยู่ในตรายสิกขาแล้วในตรายสิกขาเนี่ยก็ยังมีหลักการที่ครอบออกไปทีหนึ่งก็คือหลักการของโอวาทปาิโมกในการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นปัญญาทุกอย่างต้องละความชั่วทำแล้วกิเลสนาขึ้น อันนั้นไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าทําแล้วกุศลไม่งอกงามอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าทําแล้วจิตใจไม่ผ่องใสอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญาอันนี้ต่างหากมันต้องแบบจับหลักให้ได้อะถ้าเราจับหลักอันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกระบวนความเข้าใจโชคดีอย่างหนึ่งที่เมื่อสมัยาสาว ท่นานเดยดีธรรมตัวเองชอบอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญานันทะวัดชนประธานซึ่งท่านจะเขียนกรอบไว้อย่างดีเลยชอบอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นสไตล์กึ่งปฏิบัติแล้วก็กึ่งวิชาการทางปไตยปิดกชอบอ่านอ่านแล้วโอ้ยอย่างอ่านนิยายเลยอะติด โอ้ยโอยอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอ่านหนังสือธรรมะนะแต่โอ้ยตลอดโอ้ยมมหน้านล่ะท่านถึงได้ดังท่านถึงได้มีคนนับถือโอ้ยมมหน่านล่ะอยู่อย่างนี้ตลอดอ่านธรรมะของท่านพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราจับกรอบได้จับปรอบได้จับหลักได้พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยมีใครบอกเท่าไหร่ว่าตัวเองผิดปฏิบัติเนี่ยแต่ กรอบที่เราจำเอาไว้เนี่ยมันบอกเราเองถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับแบบเหมือนเราเดินทางอะเราฟังมาอย่างดีเลยว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินไปแล้วจะเจออะไรเดินไปตรงนี้จะเจออะไรเดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงจะเจออะไรเราจําได้หมดเลยว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างแล้วพอเราเดินจริง,รง,รงๆเนี่ยปรากฏว่าเราหลงทางเราเดินจริงๆเราหลงทางเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือนกับที่ ที่เราฟังมาเลยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าที่เราเดินอยู่นะมันผิดชีวิตตัวเองก็เป็นลักษณะคล้ายอย่างนั้นมีอยู่ครั้งเดียวที่ดุโดนเตือนตอนนั้นหลงมากหลังจากนั้นมาเนี่ยพอแต่ว่าแต่ว่าใช้เวลาเยอะนะคะท่านยติธรรมการที่เราเตือนตัวเองเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากกว่าที่เราจะรู้เนี่ยมันเหมือนคนตกเหวอะที่เล่าให้ฟังว่าชีวิตเนี่ยโมหะเนี่ยมันเหมือนกับตกเหวคือพอขาเราเนี่ยก้าวไปข้างหนึ่งเนี่ย มันตกลงไปแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันลงไปด้วยอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เราที่มันจะคาอยู่ตรงหน้าผาพอมันตกลงมาเนี่ยตอนยังไม่ถึงพื้นเนี่ยมันก็เข้าใจว่านั่นคือวิมานมาถูกทางแล้วโอ้ยเรามาถูกทางแล้วกําลังลอยและลิ้วปิวละล่องอยู่กลางอากาศก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมาถูกทางกว่าจะรู้ตัวเองอีกทีหนึ่งเนี่ยว่าไอ้ที่มันมันมาเนี่ยมันผิดเนี่ยก็ตอนที่มันกระแทกกับพื้นแล้วตกไปถึงพื้นแอก วิมานปอมมันไม่ใช่ของจริงถึงเวลานั้นเนี่ยเราถึงรู้ว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยผิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งกว่าเราจะรู้ว่าเราทำผิดเนี่ยทุกครั้งกว่าเราจะรู้ว่าเราทำผิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเส้นทางของการเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยเยอะมากนานมากกว่าจะรู้ว่าผิดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่แต่ก็มันทำให้เราได้เรียนรู้คนคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างเราเนี่ย เขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดมากเป็นคนเ,เหมือนกับแบบมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่เรารู้เราเราเองหูว่าใจของเราอะ่ะที่มีอยู่เนี่ยมันดีแค่ไหนใจของเราเนี่ยดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นคนดีนะคะดีที่นี่หมายถึงความสงบจากสิ่งที่เราพูดไปนะ่ะความจริงแต่ใจของเราเนี่ยมันยังสงบอยู่ มันไม่ได้เล่าร้อนอะไรอะแต่มันมองโลกตามความเป็นจริงมากกว่านาเพราะว่าเรามีประสบการณ์เราเคยผิดพลาดมาเยอะเหลือเกินเรารู้ว่าระหว่างทางเหวกับก่อนจะถึงพื้นเนี่ยไอ้ที่หลายๆคนเข้าใจว่ามันคือวิมานเนี่ยเรากำลังจะบอกเขาว่าเขากำลังจะถึงพื้นแล้วนะเขากำลังจะเจ็บนะแต่คนที่ยังไม่ถึงพื้นเนี่ย มันก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงพื้นไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เชื่อเราจนถึงพื้นนะคะแอก <c oughs> เจ็บบางคนเลือดกระอักปากออกมาถึงจะรู้อ๋อไอที่พูดอยู่เนี่ยเราพูดจริงคนบางคนต้องเลยรอเวลาขนาดนั้นถึงจะสามารถที่จะที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นหลักการเนี่ย ในหลักของไตรสิกขาเนี่ยเราต้องดูดีๆว่าความหมายของแต่ละเรื่องเนี่ยพระองค์ทรงประสงค์อะไรมีพุทธประสงค์อะไรกับการที่เราเนี่ยแสดงตั้งแต่พระองค์ทรงมีเจตนาแสดงไตรตสิกขาไตรสิกขาคือวิธีการศึกษาที่จะไปสู่ปัญญาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจุดหมายคือปัญญาหมดเลยคือดับทุกข์ทีนี้โอวาทปฏติโมกค,คือหลักการ ที่จะทำให้ไตรสิกขานั้นอะไม่หลงทางถ้าเกิดว่าในไตรสิกขาเนี่ยไม่มีหลักโอวาทปฏิโมกอยู่เนี่ยศีลก็จะเป็นศีลเละเทอะที่เราจะเห็นมางคนเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่าคนที่ได้พระโสดาบันเนี่ยก็จะรับก็จะละศีละพะตะปามาฏก็คือการรูปคําการประพฤติผิดการเข้าใจผิดในการประพฤติเพราะฉะนั้นการประพฤติที่ถูกต้องเนี่ย กรรมสัมมากรรมมันตะสัมมากรมมันตาเนี่ยเป็นการกระทําชอบสูงสุดละในพุทธศาสนาแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นสัมมากรมมันตะเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการของการกระทําที่เรียนรู้เริ่มต้นอย่างถูกต้องกระบวนการเริ่มต้นที่เรียนรู้อย่างถูกต้องเนี่ยบางทีบางคนสติปัญญาเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อสติปัญญาอันเนี้ยไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้อง มามีธรรมะที่ละเอียดขึ้นอย่างมงคล38ประการอ่านไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจนะคะว่าเนี่ยมงคลในคาถาที่ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงคาถาที่6กคาถาที่6มีอยู่3ามงคลค่ะ,าะทายติธรรมคือการเว้นจากบาปแล้วก็การสำรวมการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเมื่อก่อนตุ้ไม่เข้าใจนะ ว่ามันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาแล้วเราก็อธิบายปนๆกันเละไปหมดเลยวิจิตของเราเนี่ยมันก็มีความละเอียดไม่พอเราก็อธิบายวนปนกันแต่พอเรามาดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่งดงามมากตั้งแต่เริ่มต้นการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตเนี่ยถ้าเรามีกรอบตรงนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะผิดพลาดยากมากเลยแต่ถ้ามีคนพาลนะเฮ้ย i, ทําเลยเอาเลยสิอย่างนี้ถูกหรือเขามีกิเลสกับเราอะ เขาต้องการอะไรจากเราผลประโยชน์เขาก็จะตามใจเราเอาใจเราให้เราทำผิดก็มีทีนี้เนี่ยในมงคลในคาถาที่ที่หในคาถาที่5เนี่ยธรรมะจริยาก็คือการประกอบกุศลกรรมบท10การให้ทานการสงเคราะห์ญาติต่างๆเนี่ยมันเป็นกรอบที่จะทำให้ กระบวนการเว้นจากบาปเนี่ยมีความเข้าใจขึ้นเพราะว่าในกุศลกรรมบทสิบเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยคือความไม่มีความเห็นผิดมันต่อยอดอะค่ะต่อยอดมาที่คาถาที่หกทันทีเลยในข้อที่หนึ่งก็คือการเว้นจากบาปเพราะว่าถ้าเกิดคนมีเขาเรียกว่าไม่มีความเห็นผิดในกุศลกรรมบทสิบเนี่ย ก็จะสามารถที่จะมีความเข้าใจเรื่องของกิเลสกับความไม่มีกิเลสได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของกุศลกรรมบทสิบเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเว้นจากบาปหรือไม่เว้นจากบาปมันแยกไม่ออกอ่ะยิ่งคนที่มีกิเลสหนาๆเอากิเลสของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องของกิเลสตัวเองอ่ะปกป้องกิเลสเจ้าของอ่ะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้สมความปรารถนาพอใครจะพูดใครจะคิดอะไรเนี่ย ใจมันคิดจะปกป้องแต่ผลประโยชน์ตัวเองใจมันคิดแต่จะเก็บกิเลสข,ของตัวเองเอาไว้พอมันคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้จิตใจมันแคบจิตใจของเราเนี่ยมันคับแคบโดยที่เราไม่รู้ตัวคิดอะไรมันก็อยู่ในอ่างใครจะพูดใครจะทําอะไรก็เฮ้ยเคยเห็นเห็น,เห,นเห็นสัตว์สัตว์เดรัจฉานต้องขออภัยนะคะต้องพูดอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ย เขามีเนื้ออยู่ชิ้นเดียวเนี่ยใจของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยใจของเขาจะอยู่ที่เนื้อชิ้นนั้นแล้วเขาก็จะใครจะเข้ามาใกล้เขาเนี่ยเขาอาจอีกคนหนึ่งเขาอาจจะเอาเนื้ออีกชิ้นหนึ่งมาให้สัตว์ก็ได้สมมติเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขมันคุมเนื้อของมันอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็รักห่วงของมันอยากกินอีกคนหนึ่งก็ดูว่าเอ้ยไอ้เนื้อที่มันถืออยู่เนี่ยมันน้อยเหลือเกินมันจะอิ่มหรือเปล่า สงสารหมาจะเอาอีกชิ้นหนึ่งไปเพิ่มให้ซะหน่อยก็เดินไปจะเอาอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยยื่นเพิ่มให้อีกหนึ่งชิ้นให้หมามันกินแต่หมามันมันคิดของมันเองอ่ะเฮ้ยมันจะมาเอาชิ้นเนื้อของฉันหรือเปล่าวะมันเข้ามาใกล้มันจะมาแย่งฉันหรือเปล่าวะหมามันคิดเองอ่ะมันก็เลยอดอีกชิ้นหนึ่งเพราะคนเนี่ยที่เขจะเข้าไปให้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ย เขาให้ไม่ได้เขาจะเอาอีกชิ้นหนึ่งไปให้ซะหน่อยเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ถึงหมาไอหมาตัวนั้นก็อดชิ้นต่อไปส่วนไอคนส่วนไอคนเองเนี่ยก็ให้ไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะเอาไปให้มันกินได้เพราะว่าใจของหมาเนี่ยมันคิดได้แค่นั้นมันคิดว่าเฮ้ยใครเข้ามาใกล้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเอาจิตเนี่ยมันก็จะผูกพันอยู่กับไอชิ้นเนื้อตัวเองนั่นแหละคนใครมาก็มองซ้ายมองขวา ใครเหมือนกับมนุษย์เนี่ยพอกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยใครจะพูดใครจะทําอะไรกับตัวเองเนี่ยตัวเองก็จะมองว่าเอ้ยมันมาแตะผลประโยชน์เราหรือเปล่าวะเฮ้ยมัะเจาผลประโยชน์เราหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจะยังงู้นคือไม่ต้องทําอะไรอะ่ะทีนี้แหละภาษาพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าใจแคบใจแคบสมองไม่เปิดพอใจแคบสมองไม่เปิดมันคิดอะไรไม่ได้คนจะทําความดีเนี่ยจิตมันต้องกวา้วางม,มันต้องเปิด,ปดมันต้องสบายสบายมันต้องมีความเมตตา ปรากฏว่าใจมันไม่ได้พอใจมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยความดีต่างๆเนี่ยมันก็แค่ให้ทานอะให้ทานเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันคือละความตณีแต่คนที่มีเรื่องที่คิดอยู่คุมอยู่แบบเนี้ยจะให้อะไรใครให้ให้ให้ไปซะมันจะได้ไปไปหรืออะไรก็แล้วแต่สมองมันไม่มีอะแต่ถ้าเกิดคนที่จิตเนี่ยเขามีสมาธิกับการทําสิ่งปัจจุบันอยู่เนี่ยเขาจะให้อะไรใครจิตเขาก็จะทิ้งไปตรงนั้นเต็มที่นี่คือสมาธิ คนที่มีปัญญาเนี่ย <S <S <ess> <S เขาจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำณเวลานี้ทำสิ่งนี้อยู่ใจก็จะไปกับเรื่องนี้เต็มที่ทำทานใจก็จะไปกับทานที่อยู่เฉพาะหน้า,าร,รักษาศีลก็จะอยู่กับศีลเฉพาะหน้าคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำอยู่เนี่ยมันจะอยู่กับสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าได้แล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดมันจะไม่กังวลแต่ถ้าเกิดคนที่มันกังวลเนี่ยมันจะนั่งหน่วงอารมณ์ตัวเองอะ่ะใครมาทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะคิดเฮ้ยมันจะมาเอาของเราหรือเปล่าเฮ้ยมันไายุ่งอะไรของเราหรือเปล่าหรือ ใครพูดอะไรมาก็แล้วแต่ก็จะคิดแค่เรื่องว่าผลประโยชน์ของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะถูกกระทบหรือเปล่าวันวันหนึ่งไม่คิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ดูสิ่งที่ตัวเองปรารถนาว่าจะถูกผลกระทบหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ตัวเองปรารถนามีผลกระทบปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามปัดป้องหลีกเลี่ยงโดยที่ไม่ได้ดูว่าประโยชน์ของเราเนี่ยมันสูญเสียแค่ไหนเป็นอย่างนั้นนะคะกิเลสเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้ตัว แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในมงคลสาแปประการเนี่ยในในธรรมะจริยาเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นความเป็นการไม่มีความเห็นผิดเนี่ยมันรู้เนี่ยว่าจิตเนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันรู้ว่าการกระทําของเราเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่เนี่ยพอมาถึงคาถาที่ที่หกข้อที่หนึ่งเนี่ยการเว้นจากบาปเนี่ยมันก็เลือกได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะไม่ยาก ะะการเว้นจากบาปอารตีนะคะก็คือไม่ยินดีไม่ยินดีต่อการทำบาปวีลตีก็คือการงดเว้นไม่ยินดีด้วยแล้วก็งดเว้นด้วยแต่ปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยินดีเราจะยินดีกับการทำบาปเมื่อเรายินดีปุ๊บเนี่ยมันงดเว้นยากจิตที่มันเป็นน่วงจิตที่มันไปพอใจเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยงดเว้นได้ยากเมื่อคืนมีโอกาสได้จัดรายการอุเทศธรรมค่ะอุทศติธรรม ชอบมากเลยค่ะวันนี้ว่าจะพูดต่ออยู่คือมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะจริงๆแล้วเนี่ยอ่านอ่านพระสูตรเนี้ยที่ข้านข่าสูตรเนี้ยมันหลายครั้งมากมันเหมือนจะเข้าใจแต่มันก็ไม่เข้าใจมันเหมือนจะเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเมืเ่อคืนเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดนะคะก็มันเข้าใจมากกว่าเดิมอีกตรงที่ว่าความยึดมั่น ในทิฏฐิความพอใจเนี่ยในทิฏฐิเนี่ยเมื่อเราพอใจในความเห็นของเราแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทสิ่งนี้ควรกับเราไอ้คำว่าสิ่งนี้ควรกับเราเนี่ยโอโ้โหมันลึกซึ้งมากเลยเพราะว่าสิ่งนี้ควรกับเราคือมันทําให้เกิดตัณหามันเกิดเกิดความกําหนัดเมื่อเราทําให้เกิดตัณหาเกิดกําหนัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะยึดเดี่ยวสู้หลังอันนี้เอาไว้ เราก็จะไม่ยอมอ่ะสิ่งนี้ควรกับเราหรือสิ่งนี้ไม่ควรกับเราก็คือปฏิเสธไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ฉันไม่เอาอันนี้ผิดอันนี้ไม่ต้องการหรือบางสิ่งควรบางสิ่งไม่ควรกับเราเนะ่ะคือถ้าเราเราอ่านเป็นภาษาเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่ภาษาภาษาหนึ่งที่ที่เราฟังแล้วเนี่ยมันผ่านหูไปเฉยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันลึกซึ้งมากคําว่าสิ่งนี้ควรกับเราก็คือเราพอใจสิ่งนี้ยพอเราพอใจปุ๊บเนี่ยใครก็จะมาแตะ มายุ่งของที่เราพอใจไม่ได้มันจึงเกิดปัญหาแต่ถ้าเราไม่พอใจสิ่งนี้ให้เราแตะให้เรายุ่งเราก็ไม่เอามันก็เกิดปัญหาหรือเราพอใจสิ่งบางสิ่งหรือเราไม่พอใจบางสิ่งมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นชื่อว่าความยินดีหรือความยึดในทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันคือเหตุแห่งความทุกข์โอ้โหท่นานญาติธรรมมันมันเกิดความเข้าใจกระบ,บวนการของ ของความคิดเลยนะคะมันลึกเข้าไปถึงหัวใจอะ่ะว่าโดยปรมัตธ,ธรรมจิตที่มันพอใจอะ่ะมันน่ากลัวยิ่งใครมีตัณหามากๆยิ่งใครมีกิเลสมากๆมีความพอใจอะไรมากๆนี่เขาถึงได้บอกว่านะเมื่อเมื่อน้ําเชี่ยวเนี่ยอย่าเอาเรือไปขวางเรือพังค่ะเพราะว่ากิเลสหนาๆในสิ่งนี้พอใจสมควรกับเราปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่าสมควรกับเขาปุ๊บเนี่ยเรายุ่งไม่ได้เลยอันตรายมากเรื่องของกิเลสมนุษย์เนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ติดคุกติดตารางอมากมายอ่ะเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นจากคนมาขวางทางที่เขาพอใจเขาอาจจะฆ่าคนเพราะว่าคนนั้นมาขวางมาขัดในสิ่งที่เขาพอใจหรือบางทีที่เขาติดคุกติดตารางที่เขามีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการจนเขาทำร้ายคนอื่นอันนี้คือทิฏฐิคือความเห็นที่เราเนี่ยเห็นหรือยึดในความเห็นของเราว่ามันถูกแต่ทีนี้พุทธเจ้าก็ตัด เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมละลายความคิดของท่านทีฆ้นักะที่ท่านเอ่อทีฆะนักะก็คือทําให้มองเห็นว่าไอ้ความคิดของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกําลังชี้ให้ท่านทีทีฆนักะเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่ท่านกําลังคิดอยู่เนี่ยมันยังมีความยึดซ่อนอยู่เพราะว่าในในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าโดยย่อไว้ตอนจบ ว่าโดยย่ออุปทานในขันทั้งห้าเป็นทุกทิฏฐิเป็นส่วนหนึ่งในขันห้าทิฏฐิเป็นกระบวนการความคิดที่เกิดขึ้นทิฏฐิเป็นหนึ่งในขันห้าเมื่ออุปทานเนี่ยมันเข้าไปยึดเข้าไปยึดตัวทิฏฐิหรือความเห็นความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นก่อนนะคะมันเกิดขึ้นกับตัวเราก่อน ตัวเราเองเนั่นแหละมันเกิดกระบวนการของความคิดเกิดกระบวนการของความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็แผ่ความทุกข์ของเราเนี่ยไปให้คนรอบข้างเพราะจิตของเรามเป็นอก,กุศลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยใครเข้าใกล้แล้วจะมีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยเป็นกุศลกระบวนการความคิดที่ท่านมีความเมตตากับคนอื่นเนี่ยใครเข้าใกล้แล้วก็จะมีความสุข แต่ถ้าเกิดว่ากระบวนการความคิดที่มันเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยคือตัวเองก็ทุกข์อยู่แล้วอ่ะมันยึดพอมันยึดปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้อาจจะมีความสุขคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมีมีความสุขก็ได้เพราะว่ามันตรงกิเลสถ้าเกิดคนที่มีความสุขร่วมกันก็กิเลสตรงกันคนที่มีอยู่ด้วยกันแล้วมีความทุกข์ก็กิเลสไม่ตรงกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเอาว่าโดยหลักของความจรงิงยิ่งครูบาอาจารย์ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่ท่านปล่อยวางได้มากแค่ไหน กระบวนการความคิดที่ถูกยึดไว้ไม่มีสังเกตไหมคะว่าท่านจะไม่ได้ทะเลาะกับใครท่านจะไม่ได้ยึดว่าความคิดของท่านถูกคนนั้นผิดคนนี้ผิดไปฟันธงคนนั้นผิดคนนั้นใช่คนนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังยึดว่าความคิดของเราถูกเนี่ยเราก็จะไปฟันธงความคิดของคนอื่นว่าอย่างเงี้ยคิดผิดเธอเป็นคิดอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้เธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้เราไปสรุปความคิดของคนอื่นเขาด้วยกิเลสของตัวเราเอง สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็ทุกข์เพราะการสรุปความคิดของคนอื่นแล้วคนอื่นก็ทุกข์เพราะว่าความคิดของเรามันก็จึงหาความสุขไม่ได้เรื่องนาจของทิฏฐิที่มีความเห็นผิดกันค่ะโอวันนี้มงคลสามสิบแปดประการเนี่ยข้อที่หคาถาที่หกไปได้ข้อเดียวเองแล้วไปไม่ได้ไกลด้วยเพราะว่าไปเกินที่มันเชื่อมโยงกันมหาสัจจพุทธพจน์มหาสัจธ,ธ,รธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะว่าถ้าเรามีปัญญามาก เราฟังไม่ยี่คำเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเร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 ามีปัญญาน้อยผู้องค์ก็ทรงขยายกระจายออกไปอย่างมงคลสาประการเนี่ยขอบคุณค่ะพี่ทาสบายดีนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาน้อยอย่างยกตัวอย่างเช่นไตรสิกขาเนี่ยสีสมาธิปัญญาเนี่ยอูฟังแล้วมันไม่เคลีย ทำยังไงให้ศีลมันสมบูมรณ์เนี่ยในมงคลสามที่แปประการเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่คบคนพาลเลยศีลเนี่ยมันก็จะได้ถือได้ง่ายพบแต่บัณฑิตจะได้ถามได้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดมีต้นแบบบูชาผู้ที่ควรบูชาอันนี้เมื่อคุณฟังแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณไม่รู้ว่าคนดีเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ยมีต้นแบบในหัวใจเอาไว้พระพุทธเจ้าอย่างฮีเป็นต้นมีต้นแบบในหัวใจเอาไว้ค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีต้นแบบเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยรักษาศีลได้ง่ายขึ้น อันนี้คือมองคล38ประการซึ่งอยู่ในกรอบของไตรสิกขาแล้วก็อยู่ในหลักการในโอวาทปฏิโมกแล้วเราก็จะสามารถที่มีชีวิตที่ดีได้อู้วันนี้เวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณพี่เกดค่ะที่ส่งเวลามาให้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจารยิยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะ ที่ให้เกียตติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ